เริ่มสวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กับแม่น้ำมูลใช่ครับแม่น้ำมูลตรงนี้มันเป็นฝายกันน้ำเป็นฝายกันน้ำนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ชาวบ้านกักน้ำไม่ใช่บ้างแต่ก็ไม่ใช่กักไปสูงครับก็ไอ้น้ำฝายตรงนั้นก็จะเป็นบ้านเหมเป็นเฉลิมพระเกียรติหรือเป็นจักรราชของฝั่งนั้นนู่นนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ฝั่งนี้เป็นของอำเภอหนองสูงเราคือตำบลละมูลอำเภอหนองสูงพระราชบัลลังก์นะครับลองมารีวิวมาดูบ้างตอนนี้แม่น้ำคืออ่านเลยมาเรื่อยๆครับมีมดด้วยครับมีมดโอ้เต็มเลยชาวบ้านก็มีโอกาสก็นี่ลอยทำอะไรตักจับปลาไหมใช่ครับดักมองจับปลาดักมองก็ตั้งนามูลซึ่งมาจากแถวนี้ล่ะลำเชียงไก่ก็มาถูกป่ะเขื่อนลำพะพึงแยกคนละสายกับลำเชียงไก่อันนี้มาจากไหนมาจากมาที่เดียวกันครับแต่คนละสายจากลำเชียงครับตอนนี้ก็ได้ก่อนที่ประมาณเดือนสิงหากันยานะครับน้ำท่วมถึงที่ไหนลองทำมือดูนู่นเลยครับนู่นเลยนู่นเลยต้นไม้ขึ้นครับนี่ครับบริเวณร้อยน้ำท่วมนี่ครับบอกว่าร้อยน้ำท่วมใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับน้ำท่วมถึงนี่เลยนะครับเนี่ยใช่ครับน้ำหนามูลดูรอยน้ำท่วมน้ำหนามูลตรงนี้ต้นมะละชาวบ้านเขาปลูกไว้ครับขอตรวจดีบรรลามาเก็บขายได้ก็มันดูน้ำมูลที่บ้านปารังตะบนละมูลตะบนสุขุมราชประหลาดครับเดี๋ยวมาถามตากล้องหน่อยครับเออตากล้องเป็นคนเจ้านี่ครับเป็นคนกันนี่เนาะเราใช้ชีวิตเป็นไงเบิ่งทั้งช่วงนั้นและช่วงนี้ช่วงน้ำท่วมก็ลำบากอันนี้หมดกัดครับหมดเยอะมากครับครับเป็นหมดตะน้อยหมดงามช่วงลำบากได้มาใช้ชีวิตอะไรแถวนี้ไหมที่สวนที่นาแถวนี้เป็นไงสวนที่นาแถวนี้มันเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำมันจะมีแม่น้ำตลอดที่มันจะมีน้ำตลอดเราสามารถเอาน้ำไปปลูกพืชได้ตลอดมันก็ไม่ลำบากอะไรมากครับแต่ลำบากจะเฉพาะช่วงน้ำท่วมคือต้องพายเรือออกไปออกจากบ้านตลอดอ๋อพายเรือบ้านเราก็ท่วมใช่ครับเวลาน้ำท่วมมันท่วมไม่คือชาวบ้านจะส่องเข้าคือท่วมแบบท่วมหมดเลยท่วมหูดับตะไหมหมดเลยใช่ครับเฉพาะตรงเราเนี่ยก็ท่วมหัวแล้วนู่นดับเขาเขียวดำๆใช่เราอยู่ตรงนี้นะครับระดับน้ำตอนน้ำท่วมก็ประมาณนี้เลยใช่ดูรอยต้นไม้เนี่ยครับจะมีรอยเงาครับนั้นก็อันนี้รีวิววันนี้วันที่เท่าไรนะ14วันนี้วันที่14กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาประมาณร่วม6เดือน5เดือน6เดือนน้ำท่วมตอนนี้ก็ลงไปหมดละเข้ารูมูลหมดละเข้ารูไปลงมูลแล้วก็ไปลำน้ำมูลใหญ่แล้วก็ไปนู่นอุบลนะครับที่ลำน้ำโขงโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวให้พี่น้องดูครับเราอยู่ตรงไหนครับเรามาดูกันครับเนี่ยอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นทุ่งอะไรครับยังเป็นก่อนไปถ้าขึ้นมาปุ๊บน้ำเนาะมาปุ๊บก็เป็นอะไรครับเป็นพื้นที่ของชาวบ้านชาวบ้านโอเคครับชาวบ้านที่ปลูกผักตอนนั้นก็ปลูกไม่ได้เลยใช่ครับตอนนั้นก็ท่วมไม่สามารถปลูกอะไรได้เลยตอนเซมตรงนี้มีหมดมากเนี่ยหมดอะไรครับเนี่ยนายหมดตะนอยครับโอ้ดูหมดเต็มขาเต็มครับเนี่ยหมดถ้าอยากได้หมดเหมาเด้อแถวนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ